จนบุรีเพราะว่าในช่วงของค่ําคือวันที่19นะฮะมีรายงานมาว่าฝนตกเนี่ยอย่างหนักเลยแล้วผลปรากฏว่าครับไปตกที่อำเภอไซโยกเนี่ยที่กาญจนบุรีแล้วทีนี้น้ำป่าเนี่ยไหลพัดเข้ามาครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วผลปรากฏว่าบนชั้นหนึ่งฮะโอ้โหถูกน้ําป่าเนี่ยซัดเรียบเลยจักรยานยนต์ไม่สามารถที่จะวิ่งได้ครับที่สําคัญครับข้อสอบไปภาคของครูที่ว่าทำอวาบเนี่ยก็ถูกน้ําป่าเนี่ยซัดพังเสียหายไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ คือน้ําที่ไหลบ่าอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นน้ําป่าที่เกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่19กาันยายนถึงเวลาห้าทุ่มเลยนะฮะแล้วเป็นน้ําป่าไหลหลากจากพื้นที่ป่าเขาลงมาท่วมพื้นที่โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชครับในพื้นที่เขตตะบนไซโยกอําเภอไทโยกจังหวัดกาญจนบุรีทําให้คณะครูแล้วก็นักเรียนนะครับซึ่งเป็นนักเรียนประจําก็ต้องขึ้นไปอาศัยอยู่บริเวณชั้นสองของอาคารครับ เนื่องจากว่ากระแสน้ํานั้นได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่อาคารชั้นหนึ่งจนเกือบมิดเลยแล้วรถจักรยานยนครับไม่สามารถสัญจรไปมาได้เพราะว่ากระแสน้ํามีความรุนแรงมากครับนอกจากนี้ครับกระแสน้ํายังได้ไหลเข้าท่วมอุปกรณ์การเรียนเครื่องถ่ายเอกสารและข้อสอบปลายภาคที่ทางคณะครูเนี่ยจัดทาเอาไว้จนเสียหายทั้งหมดเลยนะนี่คือชั้นหนึ่งนะครับของโรงเรียนขณะที่ถนนสายไซโยกทองผาภูมิครับที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียน ก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรด้วยกันทางด้านอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบ,บุรีครับต้องออกมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยเนื่องจากเกรงว่าหากว่ามีรถที่ขับมาด้วยความเร็วอาจจะถูกกระแสน้ําซัดจนตกถนนได้ซึ่งขณะนี้ครับว่บาเรือซึ่งอยู่ริมถนนต่างก็ถูกกระแสน้ําไหลเข้าท่วมเช่นกันครับล่าสุดครับทางทีมข่าวไทย PBS วันใหม่นี่นะฮะติดต่อไปแล้วตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาครับมีรายงานมาว่า ฝนได้หยุดตกแล้วครับระดับน้ํายังทรงตัวเจ้าหน้าที่อาสา,าสมัครกู้ภัยเองต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรก็คาดว่าถึงในช่วงเช้านี้นะฮะก็คงจะลดระดับลงด้วยนะครับ